อันดับ5ก็เป็นเทนเล็กซันเดอร์อาร์โนลด์ครับผมเขาจ่ายบอลดีครับเขามีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลดีครับอันดับ4ก็น่าจะคีลันทูเปียนะครับผมเพราะว่าเหมือนแบบเขาก็จ่ายบอลดีเหมือนกันครับแล้วก็มีการแบบการอ่านเกมเวลาเติมเกมลุกเวลาเล่นเกมรับก็ยืนตำแหน่งได้ดีอันดับ3ก็เป็นคายวอล์กเกอร์ครับผมก็เขาก็มีทั้งความเร็วความแข็งแรงครับผมอันดับ2ก็เจ้าเป็นคานเซโลครับก็เหมือนแบบว่าก็คือเขาเหมือนเป็นแบ็คที่มีเทคนิคดีอะไรเงี้ยครับผมก็เขาชอบเก่งที่สุดผมคิดว่าเป็นเปาโลมาดินี่ครับผมเหมือนแบบคือเขาครบเครื่องครับเกมลุกเกมรับอะไรเงี้ยเล่นเกมรับก็แน่นเลยครับเกมลุกก็ฉลาดอะไรเงี้ยครับผม